เนสเล่พัฒนาความยั่งยืนของการเพาะปลูกกาแฟด้วยหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู Regenerative Agriculture เพื่อส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรไทยพร้อมกับการช่วยฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Nescafe Plan 2030โดยมีนักวิชาการเกษตรจาก Nestle ได้เข้าให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้เทคนิคต่างๆในสวนกาแฟเช่นการปลูกพืชคลุมดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยปกป้องและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินตลอดจนปกป้องแหล่งน้ำอีกด้วยรวมถึงการปลูกพืชผสมผสานในสวนกาแฟเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและยังทำให้เกิดแหล่งรายได้ที่หลากหลายให้กับเกษตรกรทั้งปีเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่นักวิชาการเกษตรจากเนสเล่ได้ทำงานเคียงข้างเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยผ่านการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศพร้อมกระจายสู่เกษตรกรมากกว่า 3.6 ล้านต้นทั้งหมดนี้นอกจากจะทำให้กาแฟจากเนสกาแฟผ่านมาตรฐานความยั่งยืน 100% แล้วโครงการเนสกาแฟแพลน 2030ยังสามารถส่งมอบกาแฟคุณภาพดีเพื่อผู้บริโภคชาวไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกกาแฟควบคู่กับการดูแลโลกของเราไปพร้อมๆกันมุ่งสู่เป้าหมายของ Nestle ในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น0หรือ Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050 Nestle ขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อโลกของเรา